น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าววุ้นใหญ่จุกๆเคี้ยวสนุกจัดๆคุคุรุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ต 0% ไขมันพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นอร่อยสดชื่นทุกเวลาสนับสนุนโดยกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าววุ้นใหญ่จุกๆเคี้ยวสนุกจัดๆสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจันจิ๋วรายการทำอาหารจันจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วค่ะอยู่กับพี่ลูกหวายเช่นเคยนะคะน้องๆหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยก็ต้องหาอะไรสดชื่นทานกันดีกว่าร้อนๆแบบนี้คือนึกถึงเมนูสมูทตี้เย็นๆเลยอะแต่ว่าสมูทตี้ธรรมดาแบบมันก็ไม่ได้ไงเราก็เลยแบบจะพาน้องๆนะคะมาทำเจ้าตัวเมนูนี้เลยค่ะกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์สมูทตี้จ้าแล้ววันนี้นะคะเราก็มีตัวช่วยที่ทำให้เมนูสดชื่นอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะกับกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวรสชาติใหม่3รส3สไตล์อร่อยหอมฟินเคี้ยวสนุกทั้ง3รสเลยจ้าตัวนี้นะคะเป็นกาโตะแอปเปิลครีมโซดาหอมสดชื่นกลิ่นแอปเปิลครีมโซดาค่ะเมนูเครื่องดื่มดังจากญี่ปุ่นนะคะขวดนี้เลยขวดสีเขียวดับร้อนอร่อยละมุนผสมผสานลงตัวกับกลิ่นครีมโซดาไอศกรีมวานิลาค่ะและรสชาติที่2นะคะนี่เลยค่ะกาโตะมะม่วงบิงซูอร่อยแน่นๆเต็มรสมะม่วงเย็นฉ่ำบิงซูสไตล์เกาหลีและรสชาติที่3ของเรานะคะว้าวมากๆเลยค่ะกับกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์สดชื่นอินเทรนด์สนุกรับซัมเมอร์กับกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์หอมอร่อยพร้อมเสกความสนุกกับวุ้นมะพร้าวเมจิกใต้ลองได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven เท่านั้นนะก่อนไปทำนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเพิ่มความสดชื่นกับน้ำผลไม้สักหน่อยจ้าคนหอมอร่อยเคี้ยวเพลินมากๆนะคะบอกเลยว่าเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะกาโตะก็ยังมีแคมเปญชิงรางวัลกับรหัสใต้ฝาอีกด้วยนะคะแจกทั้ง iPhone 14และของอีกมากมายเลยยังไงน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook กาโตะ Fruit and Fun ได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนกาโตะแอปเปิ้ลครีมโซดานะคะกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์ค่ะตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นส่วนผสมหลักของเราเลยนะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นซอสคาราเมลนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาตีรวมกับวิปปิ้งครีมและสุดท้ายของเราจะเป็นผงวุ้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับเจ้าตัวกาโตะแอปเปิ้ลครีมโซดาของเราตัวนี้นะคะเพื่อทำเป็นท็อปปิ้งอร่อยๆกันงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเตรียมกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์ตัวนี้นะเอาใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นให้เขาแข็งตัวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาปั่นทำสมูทตี้กันนะคะบอกเลยว่ากาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์ตัวนี้นะคะเขามีวุ้นมะพร้าวแบบเมจิกสไตล์ด้วยนะคะคุณนี่จ้าเดี๋ยวปิดถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซให้เขาเซตตัวกลายเป็นน้ำแข็งเลยได้หรอค่อยเอามาปั่นกันนะจ๊ะเรามาทำส่วนวุ้นท็อปปิ้งข้างบนกันนะคะเราจะใช้นี่เลยค่ะกาโตะแอปเปิ้ลครีมโซดานะคะเดี๋ยวเราเทเขาใส่ลงไปในหม้อหรือกระทะของเราได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะตามด้วยผงวุ้นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะน้องๆแล้วก็เดี๋ยวเราคนให้เขาเข้ากันนะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะต้มให้ส่วนของผงวุ้นเนี่ยเขาละลายดีนะคะโอเคเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ส่วนผสมของเราเขาเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยจ้าจากส่วนวุ้นของเราใส่ลงในพิมพ์ได้เลยนะร้านค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะยกส่วนนี้ไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะเดี๋ยวมาตีส่วนของตัววิปปิ้งครีมนะคะที่เราใช้ท็อปคล้ายๆกับฟองเบียร์ข้างบนกันนะคะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในชามผสมเลยนี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะตีให้เขาขึ้นฟูนะคะแต่ว่าการตีของเราคือเราจะไม่ได้ตีจนแบบมันฟูแข็งมากนะทุกคนให้มันแบบอ่อนๆนิดนึงว่างั้นเดี๋ยวเราจะท็อปลงบนน้ำของเราไม่ได้นะโอ
อเคทุกคนตีประมาณนี้นะคะเหมือนแบบเนื้อแบบประมาณโยเกิร์ตที่เรากินกันนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์ตอนนี้ที่เราแช่แข็งไว้กันเลยนะคะเดี๋ยวเตรียมเครื่องปั่นมาเลยโอเคค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่กาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์ที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นะจ๊ะลงแก้วเลยใส่ไปสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมด้วยวุ้นกาโตะแอปเปิ้ลครีมโซดานะคะด้านบนเดี๋ยวเราจะท็อปกันด้วยครีมนะคะที่เราตีเอาไว้นะสำหรับกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์สมูทตี้ของเราจ้าเป็นไงบ้างหน้าตาคือน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะบอกเลยว่าอร่อยฟินแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองนั่นก็คือกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าววุ้นใหญ่จุกๆเคี้ยวสนุกจัดๆอร่อยกับน้ำผลไม้หลากหลายรสชาติทั้งส้มลิ้นจี่สตรอเบอรี่และองุ่นและตอนนี้นะคะกาโตะก็มีรสชาติใหม่3รส3สไตล์กาโตะแอปเปิ้ลครีมโซดากาโตะมะม่วงมิงซูและกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์นั่นเองค่ะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อมาตุนเอาไว้เพิ่มความสดชื่นกันได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะและเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะสำหรับกาโตะคาราเมลบัตเตอร์เบียร์สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เท่านั้นนะคะและน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆรุ้นรับรางวัลกับกาโตะได้ทาง Facebook กาโตะ Food and Fun ได้เลยค่ะสามารถรับชมรายการ Tiny Recipe อาหารจันจิ๋วได้ทุกวันอังคารนะคะเวลา 4:00 น.ทางช่องมุมแมลง89ค่ะและสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของทางมุมแมลงได้ทั้งทาง YouTube Facebook TikTok ที่ทางมุมแมลง Thailand ได้เลยค่ะสัปดาห์หน้ามีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากรับชมกันด้วยนะคะวันนี้พี่หลวยไปแล้วค่ะบ๊ายบายกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าววุ้นใหญ่จุกๆเคี้ยวสนุกจัดๆกาโตะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าววุ้นใหญ่จุกๆเคี้ยวสนุกจัดๆคุคุรุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ต 0% ไขมันพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นอร่อยสดชื่นทุกเวลา